ชาวเน็ตสงสัยทำไมไม่เห็นสองสาวเพื่อนซีเมพิกนาธในงานวิวาผ่านพ้นไปอย่างแฮปปี้สุดๆสำหรับงานฉลองมงคลสมรสของเมพิกนาสาขากรและบิ๊กอัครวัตรคงศิริการที่จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่และโรแมนติกเมื่อวันที่16ธันวาคม2566มีเพื่อนพ้องในวงการบันเทิงระดับตัวท็อปเข้าร่วมมากมายและในส่วนของเพื่อนเจ้าสาวก็ถูกจับตาม,มองไม่แพ้กันเพราะเมมีเพื่อนหลายกลุ่มมาก และมีแต่ระดับสุปตาเทวานาของวงการบันเทิงทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นอ้ําบุญเส้นเอ๋ยทาทาย,ยังและอีกหลายคนล่าสุดชาวเน็ตได้ถามหาสองเพื่อนซีไม่อย่างหนิงปณิตาและปลอยตริชาดาว่าทั้งสองสาวนั้นไปไหนไม่เห็นตอนที่ถ่ายรูปรวมในส่วนของหนิงปณิตานั้นเธอป่วยเอดมิดที่โรงพยาบาลทําให้ไม่สามารถเข้าร่วมง,งานแต่งเพื่อนในครั้งนี้ได้และปลอยที่หลายคนไม่เห็นอาจจะเพราะเธอยืนอยู่ด้านหลังนั่นเอง